พบกันอีกแล้วนะครับกับเบสกัวของเราวันนี้ผมก็ได้มาสาธิตเตาอบลมร้อนนะครับ5ถาดครับวันนี้รุ่น ZB68 นะครับตัวนี้จะเป็น5ถาดนะครับพอส่วนบอดี้ด้านนอกก็จะเป็นสแตนเลสนะครับระวังตัวเลยครับกล้องตัวใกล้ได้ไหมครับถาดก็จะมีตกแต่งนะครับมี5ถาดเป็นตะแกรงแบบนี้เลยเนาะแกง5ตะแกรงนะครับแล้วก็จะมีที่รองน้ำรองอะไรนี่ที่เราย่างลงไปครับส่วนตัวนี้จะเป็นที่แขนนะครับแขนในพวกเนื้อเนาะที่เราย่างของแขนพวกหมูกรงหมูกรอบก็ได้นะครับส่วนฮีเตอร์นี่จะมีด้านข้างนะครับตัวนี้เนาะด้านข้างสองข้างนะครับฮีเตอร์ด้านข้างสองข้างมาดูวิธีการใช้งานกันนะครับวิธีการใช้งานสวิตช์ตัวนี้จะเป็นสวิตช์อเมอร์นะครับตั้งอุณหภูมิเนาะอเมอร์เนาะอันนี้ตั้งอุณหภูมิไม่เกิน90องศานะครับเพราะว่าเขากำหนดมาไม่ให้เกิน90เนาะเพราะว่าอาจจะทำงานหนักด้วยไม่เกินเราก็ตั้งไปครับตัวนี้ผมจะตั้งอยู่ที่50องศาส่วนสวิตช์ที่2นี่จะเป็นสวิตช์พัดลมนะครับตัวนี้เนาะส่วนด้านบนนี่จะเป็นระดับของมันนะครับปรับความเร็วช้าได้พัดลมก็จะออกด้านนี้นะครับตรงนี้เลยพัดลมก็จะเป่าพัดลมก็ทำทั้งหน้าที่กระจายความร้อนได้ดีครับส่วนตัวนี้เป็นทัมเมอร์ครับตั้งเวลาแล้วแต่ลูกค้าตั้งไปแล้วก็เซตผมมาตรงกลางมันก็จะนับถอยหลังให้เราหน่วยเป็นอะไรครับอันนี้หน่วยเป็นชั่วโมงครับผมใช่ชั่วโมงนึงตัวนี้ส่วนอันนี้มันก็จะเป็นไฟครับเวลาอุณหภูมิมันถึงตัวนี้ก็จะดับนะครับเราต้องไอ้ตัวนี้ครับตัวนี้จะดับให้เราอันนี้เป็นไฟบ้านนะครับต่อสไตล์สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาทางเพจเบสเทียมควาหรือว่าแอดไลน์มาที่เบสคิทเช่นหรือว่าโทรมาที่เบอร์0864298698นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ